สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหูฟังสุดคุ้มอีกสักตัวหนึ่งนะครับเป็นของ ZMI ตัวนี้คือ PearPods ธรรมดานะครับไม่ใช่ PearPods Pro ปลายปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยดูรีวิวของพงครับตัว PearPods Pro เนี่ยมีฟีเจอร์หลายอย่างที่คุ้มค่ามากอัดแน่นมาเต็มด้วยเทคโนโลยีครับแต่ว่าวันนี้ตัว PearPods เนี่ยก็จะตัดฟีเจอร์ที่หลายๆคนบอกว่าไม่ได้จำเป็นหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับในวันนี้พงก็เลยเอาตัว ZMI PearPods รุ่นธรรมดาเนี่ยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับสวัสดีครับพงศ์ ซุปเปอร์โทโม่ครับวันนี้จะมารีวิวตัว ZMI PearPods อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับตัว ZMI PearPods ตัวนี้หน้าตาด้านนอกก็เหมือน PearPods Pro ทุกอย่างครับด้านหน้าด้านหลังรวมจนถึงด้านในด้วยตัวหูฟังหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเลยครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันต่างกันยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือต้องบอกว่าฟีเจอร์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือมันอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้หูฟังตัวนั้นมีความพิเศษมากกว่าตัวอื่นก็จะถูกตัดออกไปครับคงเหลือแต่เรื่องพื้นฐานที่จำเป็นเอาไว้อย่างเช่นตัว Active Noise Cancellation หรือว่า Wireless Charge พวกนี้โดนตัดออกไปเรียบร้อยครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยก็ยังให้ความคุ้มค่าอยู่แล้วก็แน่นอนครับก็ยังมากับอุปกรณ์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นจุกตัวหูฟังแล้วก็ตัวสายชาร์จก็ยังให้มาตามปกติแล้วความคุ้มค่าของหูฟังตัวนี้นะครับก็คือให้ driver มา2 driver ครับทาง ZMI เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น double moving coil แต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาคนที่เล่นหูฟังจริงๆก็คือต้องบอกว่าเป็น dual driver ครับแต่ว่าใส่เป็นตัว dynamic มาให้ทั้ง2 driver เลยเหมือนเดิมครับดอกนึงแยกไปขับเสียงกลางกับเสียงต่ำอีกดอกนึงก็จะแยกไปขับเสียงกลางกับเสียงแหลมตรงนี้เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยก็ให้ความกลมกล่อมครับแล้วก็ให้โทนนั้นบาลานซ์ที่ดีเลยตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่กำลังกังวลแล้วก็กำลังสงสัยว่าทำไมไม่ใช้บาลานซ์เมเจอร์ในการขับอีกตัวนึงต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนของไดรเวอร์หรือว่าตัวชนิดของไดรเวอร์คงไม่ได้มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพเสียงที่ออกมาตัวไดรเวอร์แบบ2ตัวถ้าเกิดว่าวิศวกรไม่ได้เก่งพอหรือว่าจูนเสียงไม่ได้เข้ามากันดีพอเนี่ยก็จะสู้พวกไดรเวอร์ที่เป็น full length ตัวเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราดูได้แค่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นครับส่วนเรื่องเสียงของ Dual Driver 2ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าทำโทนนั้นบาลานซ์ออกมาได้ดีครับเรื่องสเตจอยู่ในระดับที่ดีเอาง่ายๆว่ามันคุ้มค่าที่เราจะใช้หูฟังตัวนี้ในการฟังเพลงเล่นเกมดูหนังทั่วๆไปคุณภาพเสียงที่ได้ถือว่าดีเลยแล้วถ้าเกิดเทียบกับตัว AirPods ต้องบอกว่าPearPods ตัวนี้ทำได้ดีกว่าตัว AirPods ในเจเนอเรชันที่2อีกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติเสียงเรื่องความนิ่งของเสียงหรือว่าจะเป็นเรื่อง noise รวมถึงเรื่องเบสตัวนี้ PearPods ทำได้ดีกว่าเลยครับแต่ว่าก็จะมีแค่เรื่องเสียงสูงครับที่ตัว AirPods 2ทำได้ดีกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการคุณภาพเสียงดีๆในราคา 1,000 ต้นๆ PearPods ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยครับต่อไปในเรื่องไมโครโฟนบ้างครับ PearPods ตัวนี้มีไมโครโฟนมาให้หูฟังข้างละ2ตัวครับถ้าเกิดรวมจาก2ตัวแล้วก็จะกลายเป็น4ตัวตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีที่ PearPods เขาเคลมไว้ก็คือ Beam Foaming คือตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาจะคอยรับเสียงโปรเจกต์มาทางด้านหน้าครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะดูดเสียงจากปากเราเข้าไปที่ไมโครโฟนได้ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้เดี๋ยวพงทดลองให้ฟังจากตรงนี้เลยดีกว่าครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราใส่หูฟังตัวนี้ครับฟิตติ้งของหูฟังถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวหูฟังแยกการทำงานซ้ายขวาได้อิสระนะครับเวลาฟังเพลงเนี่ยแยกส่งสัญญาณซ้ายขวาอิสระครับไม่ได้มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวหลักแล้วก็ตอนนี้เรามาดูกันครับว่าเสียงที่อัดออกมาได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับหูฟังตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ฟังเพลงรวมกับตัวกล่องเนี่ยได้ยาวนานถึง32ชั่วโมงครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังใช้กันน้ำได้ที่ IPX4 ด้วยตรงนี้สำหรับคนที่ต้องการเอาไปออกกำลังกายถือว่าใช้ได้ดีเลยแล้วผมก็ลองเอาไปใช้เข้ายิมมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งเบาๆหรือจะเป็นการวิ่งบนลู่ปั่นจักรยานตรงนี้สามารถทำได้ดีไม่มีสั่นไม่มีหลุดแล้วก็คราวนี้นะครับตัว ZMI ยังออกแอปพลิเคชันตัวใหม่มาด้วยครับแล้วก็ยังรองรับภาษาไทยอีกครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับแต่ว่าทาง iOS เนี่ยทาง ZMI บอกว่ายังไม่ได้ลอนช์ออกมาครับตอนนี้ก็เลยจะมีแอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ใน Android อย่างเดียวแต่ว่าตรงนี้ก็ยังแพร์หูฟังใช้กับ iPhone ได้ตามปกติส่วนในเรื่องของแอปตัวแอป ZMI Hear
ตรงนี้สามารถเข้ามาปรับพรีเซตได้ครับซึ่งตัวอีโคไลเซอร์เท่าที่ลองปรับมาทั้ง4แบบก็จะมีผลต่างกันไม่ได้มากส่วนตัวฟีเจอร์ Adaptive Volume ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับระดับเสียงของตัวหูฟังให้เราอัตโนมัติครับเวลาอยู่ในที่เสียงดังหูฟังก็จะปรับให้ดังตามเวลาเราอยู่ในที่ร่มหรือว่าห้องเงียบตัวเสียงด้านนอกก็อาจจะไม่ได้ดังมากครับหูฟังก็จะลดระดับเสียงลงมาให้เราแต่ว่าตรงนี้เท่าที่พงลองใช้มาพงยังรู้สึกว่าการปรับระดับเสียงมันก็ไม่ได้ถูกใจเราในทุกครั้งพงคิดว่าตรงนี้หลายๆคนถ้าได้ใช้ก็คงจะคิดเหมือนพงครับว่าเราปรับวอลลุ่มเองน่าจะถูกใจมากกว่าแล้วก็ตัวดีไซน์ที่พงยังชอบเหมือนเดิมก็คือตัวหูฟังเนี่ยมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้พร้อมกับปุ่มรีเซ็ตที่มีโลโก้ ZMI ด้านหน้าตรงนี้ครับตรงนี้เป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากๆนอกจากจะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวกล่องแล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ด้วยครับเพราะว่าปุ่มตัวนี้ก็สามารถที่จะรีเซ็ตตัวหูฟังทำให้เราใช้หูฟังตัวนี้เอาไปแพร์กับอุปกรณ์ตัวใหม่ๆได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับการสั่งงานของตัวหูฟังตัวนี้สามารถสั่งงานได้หลายๆแบบผ่านตัวหูฟังแต่มันก็อาจจะไม่ได้ครบมากเท่าไหร่โดยการที่จะแตะหูฟัง2ครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นการรับสายกับวางสายโทรศัพท์ส่วนการแตะ2ครั้งแบบอื่นๆตรงนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันแล้วก็นอกจากนี้นะครับหูฟังตัวนี้มีโหมดพิเศษที่ชื่อว่าเกมโหมดด้วยครับจะเอาไว้คอยลด latency เวลาที่เราเล่นเกมครับแล้วก็การที่จะเอามาดูหนังหรือว่าดู Netflix หรือว่าดูซีรีส์ต่างๆหูฟังตัวนี้ยังทำได้เหมือนหูฟังตัวอื่นๆครับก็คือเวลาที่เราเอามาใช้งานตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปก็จะหน่วงเวลาของภาพเพื่อที่จะรอการทำงานของเสียงจากตัวหูฟังนี้อยู่แล้วครับตรงนี้เราเรียกว่า lip sync แบบสั้นๆละกันพูดง่ายๆว่าหูฟังตัวเนี้ยกับการที่จะเอาไปดูหนังเขาจะมีการลิปซิงค์ระหว่างปากกับเสียงให้มันตรงกันอยู่แล้วครับแต่การที่เอามาเล่นเกมตรงนี้จะไม่มีเทคโนโลยีไม่มีฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยหน่วงเวลาภาพครับพูดง่ายๆว่าตัวลิปซิงค์ตรงนี้ก็จะไม่สามารถทำได้ครับเนื่องจากข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าหูฟังตัวนี้ก็มีเกมโหมดที่จะมาคอยลด latency ตรงนี้แต่ว่าจากการใช้งานเนี่ยต้องยอมรับก่อนครับว่าพงเนี่ยไม่ใช่โปรเพลเยอร์ไม่ใช่คนที่เล่นเกมบ่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้พงก็ไม่สามารถที่จะบอกทุกคนได้ครับว่าการลด latency เล็กๆน้อยๆที่ใส่มาในหูฟังตัวนี้มันส่งผลในการเล่นเกมของมืออาชีพหรือคนที่เล่นเกมหนักๆยังไงบ้างแต่สิ่งที่พงบอกกับทุกคนได้ครับก็คือหูฟังตัวนี้ในราคา 1,390 บาทตอนเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงเรื่องฟีเจอร์เรื่องสเปคต่างๆแล้วก็เรื่องประสบการณ์การใช้งานโดยรวมเนี่ยผมถือว่าในราคาเนี้ยมันยอดเยี่ยมมากแล้วล่ะก็อาจจะติดแค่ที่ว่าตัวแบรนด์เนี่ยยังไม่ได้มีการที่จะพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของตัวหูฟังมากนักแต่ผมอยากจะบอกว่าแค่ตัวแรกตัว PearPods Pro กับรุ่นที่2 PearPods ธรรมดา2รุ่นนี้ก็ทำให้ผมประทับใจกับหูฟังตัวนี้ได้ในหลายๆเรื่องแล้วครับยังไงลองดูแล้วกันครับแล้วถ้าเกิดคิดว่าคอนเทนต์ของผมที่ทำออกมาคอนเทนต์นี้มีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูจริงๆผมฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่ทอมหน่อยครับยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ